ไม่มีการปิดการจราจรเพื่อที่จะมีการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศซึ่งทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางต่างๆค่ะว่าจะมีการปิดเส้นทางจราจรจนกว่าการซักซ้อมจะแล้วเสร็จภารกิจโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้แจ้งปิดการจราจรตั้งแต่เวลา22 นาฬิกาของเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะจนถึงวันที่15 ตุลาคมก็คือวันนี้จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจเนื่องจากมีการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและขบวนรถนำบุคคลสำคัญขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีจะมีการปิดการจราจรดังนี้บริเวณรอบสนามหลวงปิดเกาะรัตนโกสินทร์ถึงสน.พระราชวังถนนอัสดางตั้งแต่แยกผ่านพิภพถึงแยกพระพิพิธถนนราชินีถึงใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสำหรับถนนพระอาทิตย์เปิดให้เดินรถทางเดียวจากใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าไปแยกบางลำพูทั้งนี้การซักซ้อมขบวนรถนำบุคคลสำคัญในช่วงเวลาดังกล่าวแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังต่อไปนี้ถนนสาทรถนนเพลินจิตถนนเจริญกรุงและเส้นทางด่วนโดยเฉพาะทางด่วนขึ้นพระราม4ทางด่วนเพลินจิตและทางด่วนสุรวงศ์ซึ่งสำหรับคุณผู้ชมที่จะเดินทางในบริเวณดังกล่าวนะคะสามารถใช้เส้นทางมาลงที่ทางด่วนอุรุพงษ์และยมราชเนื่องจากอาจไม่ได้รับความสะดวกทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะอำนวยความสะดวกในการจราจรเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางเตรียมความพร้อมสำรวจเส้นทางในการเดินทางให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางมากที่สุดค่ะ